ื่องเด็ดเอตโรวันนี้เป็นเรื่องราวของความหอมค่ะความหอมที่ว่านี้นะคะได้มาจากการสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณาที่จัดเป็นหนึ่งในน้ำมันหอมระเหยที่หายากมีราคาสูงแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะซึ่งกว่าที่จะได้น้ำมันไม้กฤษณาออกมานั้นนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ยังใช้เวลาหลายปีด้วยค่ะซึ่งในบ้านเรานะคะก็มีวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปแล้วก็ผลิตไม้กฤษณาแบบครบวงจรซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปดูกันว่ากว่าจะได้น้ำมันกฤษณาออกมาแบบนี้นะคะต้องผ่านกรรมวิธีอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณามีสุขฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เต็กพี่เต็กสวัสดีนะคะสวัสดีครับตอนนี้มินยืนรายล้อมต้นกฤษณาเลยถูกไหมคะที่เห็นเป็นต้นสูงๆนี่คือเป็นไม้กฤษณาทั้งหมดใช่แล้วอยู่ท่ามกลางป่ากฤษณาเลยแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นหอมนะตอนนี้โดยธรรมชาตินี่คือเขายังไม่ออกกลิ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องจริงๆแล้วที่หลายคนเข้าใจว่าไม้หอมเนี่ยครับต้องหอมเลยอย่างนี้ต้องหอมเลยจริงๆไม่ใช่จะเป็นตัวที่หอมคือตัวเนื้อกลางแก่นกลางไม้ซึ่งไม้กฤษณาต้นที่มินเห็นอยู่เนี่ยค่ะเราปลูกกันมานานหรือยังคะแต่ละต้นก็ปลูกนานแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกือบ20ปีครับจริงๆแล้วถ้าตามธรรมชาติไม้ที่เกิดสารหอมในไม้กฤษณาเนี่ยครับจะอายุเยอะมากเกิดจากมดแมลงเข้าไปทำรังอะไรพวกนี้ครับต้องใช้เวลาเป็น50ปีถึง100ปีโอ้โหแต่ว่าของเราทุกวันนี้เราคิดเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติเลยครับแล้วก็เขาเรียกว่ากระตุ้นให้เรียนแบบธรรมชาติก็จะได้ต้นที่สามารถใช้งานได้เนี่ย10ปีย่นระยะเวลาคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นใกล้ๆอันนี้ก็คือต้นกฤษณาใช่แล้วนี่ครับถ้าประมาณการก็คิดว่าน่าจะ15ปีขึ้นไปถึง20ปีเนี่ยแหละครับไม้นี่เป็นไม้ยืนต้นจะมีรากแก้วนั้นเราใช้การเพาะเมล็ดก็จะได้ต้นที่แข็งแรงแต่เราต้องมาคัดเลือกเมล็ดอีกทีเราก็จะมีทีมชุมชนที่เราปลูกกล้าอย่างต้นที่เขาจะใช้งานได้เนี่ยเราเริ่มปลูกจากเพาะเมล็ดขึ้นมานี่สักกี่ปีคะพี่เด็กจริงๆ5ปีขึ้นไปเริ่มใช้ได้ละแต่ว่าต้นจะเล็กมากมันจะไม่คุ้มเวลาที่ปลูกมาอาจจะต้องอดทนรอหน่อยอดทนรอหน่อยสัก10ปีขึ้นไปถึงจะคุ้มค่าให้เนื้อไม้เยอะสร้างน้ำมันมากพอใช่แล้วเรื่องอย่างไม้กฤษณาเองเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะมินว่ามันเป็นไม้หอมโบราณนะใช่ครับจริงๆเป็นเรื่องความเชื่อเป็นหลักด้วยตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยอะไรมาเนี่ยไม้กฤษณาเนี่ยปลูกได้เฉพาะบ้านเราแต่ประเทศที่ใช้อ่ะจะเป็นเราส่งเป็นเครื่องบรรณาการไปให้กับกษัตริย์ทั้งญี่ปุ่นทางอาหรับเขาเรียกตะวันออกกลางพวกนี้นะครับทำให้จริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะเราประชาชนทั่วไปจะใช้ไม่ได้เป็นของที่เขาเรียกนำเงินทำรายได้เข้าสู่ประเทศเราประโยชน์ที่สำคัญของไม้กฤษณาแน่นอนมีหนึ่งเดียวเลยใช่ไหมคะ คือเรื่องน้ำมันหอมระเหยซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่เต็กจะสาธิตวิธีการให้ดูด้วยว่ากว่าที่จะได้มานี่มันยากขนาดไหนต้องมีกรรมวิธีอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ครับขั้นตอนต่อไปอันนี้คือเป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนที่เราปลูกขึ้นมาแล้วผ่านระยะเวลาไป10กว่าปีแล้วเราพร้อมจะใช้งานแล้วเราจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดแก่นธรรมชาติเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเจาะแล้วก็ใส่สารธรรมชาติในเนื้อไม้วันนี้มีผู้ช่วยมาพี่สวัสดีนะคะได้พี่ใจสวัสดีนี่เป็นชื่อพี่ใจพี่ใจคราวนี้ขอดูอาวุธประจำตัวพี่ใจหน่อยอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็นี่เลยแค่นี้เลยสว่านสว่านครับแล้วก็ดอกสว่านเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้เป็นภูมิปัญญาที่เราเขาเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของวิสาหกิจชุมชนเราเป็นน้ำยาจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดเป็นน้ำมันหอมระเหยข้างในเนี่ยแหละครับตัวเนี้ยเราคิดค้นมาเกือบ8ปีพี่เต็กรู้ได้ยังไงว่าจะต้องหยดอะไรเข้าไปแล้วเขาถึงจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแต่ก่อนเขาทำกันแบบนี้ไหมคะเมื่อก่อนเลยจะเริ่มจากการเอาขวานเอาตะปูเจาะแกล้งไม้นิดนึงเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องปกป้องตัวเองอย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่าคนสมัยก่อนเขาเก่งกันนะพอเริ่มพัฒนาขึ้นมาก็คือเฮ้ยไม้มีการสร้างน้ำมันหอมระเหยขึ้นมาจริงๆการเจาะเพื่อแกล้งไม้นี้นะคะพี่ใจบอกว่าต้องเจาะเป็นรูห่างกันประมาณ10เซนติเมตรค่ะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดเลยนะคะซึ่งการเจาะนั้นนะคะจะไม่ใช่การเจาะแบบแนวขวางแต่จะเจาะให้เอียงทะแยงเข้าไปในเนื้อไม้ค่ะเพื่อให้เวลาที่หยอดน้ำยาจุลินทรีย์ลงไปตัวน้ำยาก็จะเข้าสู่กลางลำต้นนั่นเองค่ะการหยอดน้ำยาจุลินทรีย์นะคะดูเผินๆก็ดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่พี่เต็กบอกว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่หยอดได้ค่ะ
พราะต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ค่ะหากหยอดผิดวิธีนะคะก็อาจจะส่งผลต่อผลผลิตทำให้ได้ปริมาณที่น้อยนะคะหรือว่าไม่มีกลิ่นหอมเท่าที่ควรนั่นเองค่ะถ้าบางคนหยอดไม่ดีผลผลิตจะน้อยลงเยอะเรื่องของการลินให้เต็มการดูแล้วแบบไม่รีบจนเกินไปไม่มีอากาศเข้าระหว่างที่หยอดเนี่ยครับระยะการเจาะใดๆถ้าเจาะห่างไปก็จะได้น้ำมันหอมระเหยน้อยถ้าเจาะถี่ไปต้นไม้อาจจะช้ำอาจจะแบบตายอะไรอย่างนี้ครับหลังจากที่เจาะแล้วหยอดแล้วอะค่ะเราจะต้องรออีกนานแค่ไหนอะคะกว่าเขาจะใช้เงินก็เลยประมาณ10เดือนถึง12เดือนอ๋อปีนึงตีไปปีนึงอะปีนึงพอดีแล้วก็รอให้ไม้สร้างเป็นน้ำมันหอมระเหยขึ้นมาก่อนครับทีนี้เราถึงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราดูได้ไหมคะดูจากภายนอกได้ไหมว่าอันนี้คือเก็บเกี่ยวได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยดูไม่ได้ต้องใช้จดจำถ้าจะดูก็คือถางดูแต่เวลานั้นเราจะจดไว้ละแปลงนี้เริ่มทำกระตุ้นสารให้ต้นไม้เมื่อไหร่หยอดน้ำยาจุลินทรีย์ผ่านไป1ปีนะคะจากต้นไม้ต้นสูงๆที่เราเห็นนี้ก็จะถูกตัดออกมาเป็นท่อนๆค่ะซึ่งในต้นกฤษณา1ต้นนั้นนะคะตามกิ่งก้านเนี่ยก็จะได้น้ำมันหอมระเหยเช่นเดียวกันเท่ากับว่าเราสามารถใช้ผลผลิตได้ทั้งต้นเลยล่ะค่ะซึ่งท่อนไม้เหล่านี้นะคะจะเห็นว่าตรงแกนกลางของไม้นั้นจะมีสีดำๆใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือส่วนของน้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณาแต่ไม่ใช่ว่าทุกส่วนของต้นนั้นจะมีน้ำมันเยอะนะคะพี่เต็กบอกว่าไม้ที่มีสีดำๆเยอะๆแบบนี้นะคะก็จะได้น้ำมันที่เข้มข้นนำไปขายได้แล้วก็มีราคาสูงกว่าการนำเอาไปสกัดน้ำมันโดยทางกลุ่มนะคะจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการแทงไม้นั่นก็คือการสกัดไม้หอมให้เหลือแต่ส่วนสีดำๆค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญความละเอียดแล้วก็ปราณีตอย่างมากนั่นเองค่ะเหมือนแกะสลักอะค่ะก็คือจะค่อยๆเอาสิวแทงไม้อะค่อยๆแบบขูดเอาเนื้อไม้ที่เขาไม่เกิดน้ำมันออกแล้วก็จะเหลือไว้แค่ไม้สีดำก็เลยไม้ดำไม้แก่นไม้แก่นที่มีน้ำมันคืออันนี้เราขายเนี่ยได้มูลค่ามากกว่าที่เราจะเอาไปสกัดถูกไหมคะใช่อย่างนี้ช่างกิโลเลยครับตีราคาเลยว่าเท่าไหร่ซื้อกันเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นตัวดำอย่างนี้เลยเขาจะไปจุดในเตาตะเกียงไว้ต้อนรับแขกระดับกษัตริย์ถ้าเป็นญี่ปุ่นใช้ในวัดใช้ในวังเขาก็ถือว่าไม้นี่ไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้มีค่าใช่ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยซึ่งน่าภาคภูมิใจนะคะไม้ไทยนี่คือที่บ้านเราไปถึงระดับโลกเลยในส่วนของไม้ที่ไม่ได้มีความเข้มข้นสูงนะคะซึ่งก็จะมีส่วนของสีดำหรือว่าน้ำมันไม่เยอะทางกลุ่มก็จะนำไปสับเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดหลังจากนั้นก็จะนำไปหมักกับน้ำเปล่าอีกประมาณ60วันค่ะเรียกได้ว่ากว่าจะได้น้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณาออกมานี้นะคะต้องใช้ระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ปลูกรวมๆแล้วก็หลาย10ปีทีเดียวค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากที่นำเศษไม้ไปหมักแล้วนะคะก็จะเข้าสู่การนำไปสกัดเป็นน้ำมันนั่นเองค่ะตอนนี้พี่เต็กพามันเข้ามาที่โรงกลั่นน้ำมันกฤษณาใช่แล้วหรือว่าโรงสกัดน้ำมันกฤษณานะคะจะบอกว่าอลังการมากพี่เต็กโรงนี้เพิ่งปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีการขั้นตอนเนี่ยเรายังใช้ระบบเดิมอยู่แต่ว่าพวกวิธีการหล่อเย็นใดๆพวกนี้ครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาในบางกระบวนการต้องบอกว่าเข้ามาในนี้ได้กลิ่นหอมที่ชัดเจนขึ้นครับเป็นกลิ่นที่เรารู้แล้วนี่คือกลิ่นไม้หอมหอมแบบนวลๆหอมหอมสะอาดสะอาดแบบนี้ถูกไหมคะใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละเป็นกลิ่นแท้ของน้ำมันกฤษณาเลยเมื่อกี้ที่เราได้ไม้บดละเอียดแล้วเราหมักไปหมักแล้วใช่ใส่ในหม้อใส่ในหม้อใช่หม้อนี้นะครับจะเป็นหม้อทองแดงซึ่งทองแดงเนี่ยราคาจะสูงแต่ว่านำความร้อนได้ดีแล้วเราก็จะใช้แก๊สจุดให้ความร้อนนะครับโดยที่พอไม้ที่หมักแล้วเนี่ยเข้ามาในหม้อเนี่ยนะครับก็จะใส่ได้ประมาณสัก20กิโลกรัมเวลาในการสกัดน้ำมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่น้อย7วันจนถึง15วันทั้งวันทั้งคืนเปิดไปอย่างนี้ต้องมาคอยดูแลตลอดแล้วก็เวลาสกัดจากหม้อนึงเนี่ยนะครับไม้20กิโลเนี่ยสกัดออกมาได้น้ำหอม20 ml ถึง30 ml แค่นั้นเลยน้อยมากเลยทำให้กว่าจะได้น้ำหอม1ลิตรที่ว่าลิตรนึงหลายแสนเนี่ยครับจริงๆแล้วอ่ะต้องใช้ไม้เป็นตันเลยกว่าจะได้น้ำหอมน้ำมันสกัดที่เป็น 100% จากกฤษณาเพราะการออกมาพวกนี้ของเราจะเป็นฟู้ดเกรดกินได้เลยแล้วก็ตัวไม้ที่เราสกัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถ
ใช้ไปทำเป็นชู่หอมได้อีกก็ไม่เหลือของเสียในกระบวนการเลยซึ่งถามพี่เต็กแล้วว่าการใช้ประโยชน์หรือคุณสมบัติของไม้กฤษณาเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเป็นน้ำมันสกัดที่เป็น 100% จะใช้เหมือนกันในแต่ละทวีปของโลกถ้าเป็นโซนยุโรปก็จะไปทำน้ำหอมเพราะว่าตัวนี้น้ำมันกฤษณาเป็นตัวเดียวที่เป็นไขจากพืชถ้าที่ผสมน้ำหอมจะเป็นพวกชะมดเชดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทำให้กลิ่นติดทนนานตัวกฤษณาเนี่ยพอผสมน้ำหอมจะดันให้กลิ่นหอมขึ้นแล้วก็ทำให้กลิ่นทนแน่นขึ้นใช่แน่นขึ้นแล้วก็อยู่ยาวถ้าเป็นโซนอาหรับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับก็ไปทำเป็นเครื่องหอมน้ำมันยังเอาไปทำยาได้อีกถ้าเป็นจีนนะครับสรรพคุณของกฤษณาค่อนข้างหลากหลายยังไม่รวมที่ไปทำเป็นเครื่องสำอางนะคอสเมติกก็คือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าเป็นต้นน้ำถึงปลายน้ำเริ่มตั้งแต่ปลูกสกัดอะไรต่างๆจนเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้ช็อปนี่คือหลากหลายเหมือนกันหลากหลายมากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดระยองเนี่ยแวะมาหาพี่เต็กได้นะคะแวะมาได้ที่นี่คือถ้าเกิดเซิร์ช Google ก็จะขึ้นว่ามีสุขฟาร์มมีสุขฟาร์มจะมีตั้งแต่ศึกษาดูงานแต่ถ้ามาเที่ยวแบบ walk in มาเป็นครอบครัว family ก็ได้มาได้เลยก็คือมาทานอาหารถิ่นจากคนในชุมชนมีดื่มกาแฟเราจะเป็นกาแฟไม้กฤษณาไม่ดื่มกาแฟมีเบญชาก็มีนะครับแล้วก็จะมีน้องๆทีมงานชุมชนเนี่ยสอนวิธีการผสมรวมไปถึงได้มีทีมต้อนรับจากน้องหมาเป็นน้องหมาเมื่อกี้นี้ตั้งแต่เริ่มนี่คือมาต้อนรับเลยนะคะก็คือป่ากฤษณาแล้วก็มีน้องหมาผู้ซื่อสัตย์มาต้อนรับแล้วก็สุดท้ายก็คือช้อปปิ้งเครือพันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้โดยตรงเดี๋ยวมินจะขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามาเที่ยวระยองแนะนำว่าให้มาเลยบรรยากาศดีมากมีส่วนของคาเฟ่ห้องเที่ยวนี่ครบคันเลยวันนี้ขอบคุณพี่เต็กมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับWe'll be right back.